ก่อนหน้านี้ถึงการรับตำแหน่งว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมประการใดเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับน้องฝ้ายก็ออกมาแถลงข่าวประกาศขอสละตำแหน่งนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับนางสาวเวรุลีดิษยบุตรหรือว่าน้องฝ้ายนะครับ Miss Universe Thailand 2014พร้อมกับผู้จัดการประกวดนะครับได้มีการแถลงข่าวประกาศสละตำแหน่ง Miss Universe Thailandโดยน้องฝ้ายเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าที่ผ่านมาถูกกระแสสังคมกดดันตัวเองและครอบครัวจนทำให้เครียดและไม่สบายใจกับข่าวที่เกิดขึ้นจึงขอสละตำแหน่งด้วยความเต็มใจหลังจากหารือกับทางครอบครัวแล้วก็กองประกวดแล้วนะครับยืนยันว่าไม่หวังผลประโยชน์ใดๆจากการจากกองประกวดและหลังจากนั้นแม้ไม่มีตำแหน่งแต่ก็พร้อมร่วมทำกิจกรรมกับกองประกวดและจะพัฒนาตัวเองนะครับยังบอกด้วยนะครับว่าขอให้เรื่องของตัวเองเป็นอุทาหรณ์อย่าทำสิ่งใดโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเพราะสิ่งที่กระทำจะย้อนกลับมาหาในอนาคตนะครับลองฟังเสียงดูนะครับหนูก็รู้สึกกดดันนะคะแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปให้มากที่สุดค่ะหนูก็พยายามปรับปรุงตัวเองให้มากที่สุดค่ะหลักของกองประกวดเนี่ยนะครับเมื่อ Miss Universe Thailand ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับรองอันดับหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับในกรณีนี้ก็น่าจะเป็นน้องแอลลี่พิมพ์บงกตจันแก้วรองอันดับหนึ่งมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับ